่ะพาไปดูกันค่ะสคสจากเด็กหญิงรอยณมูสอนนะคะจากโรงเรียนบ้านท่าสาบจังหวัดยะลาบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้ท่านนายกเนี่ยมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครอบครัวท่านนายกมีความสุขและขอให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยสู้อดทนเหนื่อยก็พักบ้างนะคะหนูเนี่ยเห็นท่านในทีวีท่านทำงานหนักนะคะและช่วงท้ายค่ะของสคส.ก็จะมีอยู่ประโยคนึงก็คือว่าลุงตู่ใจเย็นๆนะโอ้โหได้อ่านก็ชื่นใจเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกแผ่นหนึ่งเป็นสคส.จากน้องแพรไหมพรมทอค่ะคนนี้มาจากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีบอกว่าหนูอยากให้ลุงมาเที่ยวโรงเรียนหนูค่ะขอบคุณลุงที่ทำให้ประเทศสงบสุขนะคะหนูรักลุงตู่โอ้โหถ้าเห็นแบบนี้แล้วนี่นะคะเชื่อว่าท่านนายกนี่น่าจะยิ้มแก้มปริเลยนะคะพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเป็นสคส.จากน้องที่ส่งมาจากจังหวัดยะลานะคะก็อวยพรให้ท่านนายกเนี่ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวลุงเก่งมากๆที่จัดประชุมเอเปกเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าลุงเนี่ยมีความสามารถมีทั้งเจ้าชายประเทศต่างๆที่มาแล้วก็วงเล็บเนี่ยนะคะว่าหงก็ยังคงเป็นหงค่ะ อันนี้มาจากน้องในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็ยังมีสคส.ค่ะจากน้องๆเด็กแล้วก็เยาวชนอีกมากทั่วประเทศนะคะที่ส่งมาหาลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันปีใหม่แล้วก็วันเด็กแห่งชาติซึ่งทางสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็นำมาจัดแสดงที่บริเวณชั้น2ตึกบัญชาการ2ทำเนียบรัฐบาลส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นภาพวาดรูปการ์ตูนของพลเอกประยุทธ์สีสันสดใสอวยพรขอให้ท่านมีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้ใจเย็นบอกว่าคนใจเย็นจะได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันเสาร์ที่14มกราคมนี้เชิญชวนเลยนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะพาบุตรหลานเด็กเยาวชนมาร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นะคะจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะตั้งแต่8โมงเช้าเลยไปจนถึงบ่าย3นะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆด้วยรวมทั้งเปิดโอกาสนะคะให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าห้องทำงานนายกรัฐมนตรีรวมถึงตึกพักดีบดินทร์รวมทั้งเปิดศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรจำลองห้องแถลงข่าวเพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้แสดงออกฝึกทดลองการอ่านข่าวด้วยนะคะแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมรับแจกของขวัญของที่ระลึกอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายค่ะ